ที่ทำเนียบรัฐบาลกันบ้างค่ะวันนี้มีการประชุมครม.และคสช.โดยประเด็นที่ต้องติดตามก็คือการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในภาคใต้ค่ะคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะค่ะเบื้องต้นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกนะคะว่าน้ำที่ท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานนั้นน่าจะไหลลงทะเลได้ในเวลาอันสั้นนะคะขณะเดียวกันวันนี้ต้องจับตาดูนะคะเพราะว่าการประชุมครม.นั้นจะมีการตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.นะคะวันนี้จะเป็นประธานการประชุมคสช.ก่อนนะคะโดยจะต้องมีการตามประเด็นเรื่องของการจัดระเบียบรถตู้สาธารณะตลอดจนการแก้ไขปัญหารถอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลที่นายกนั้นขีดเส้นตายให้เห็นผลภายใน3เดือนนะคะก่อนที่จะหยุดยาวสงกรานต์ซึ่งได้ออกคำสั่งมาตรา44มาแก้ใช้ก่อนเพื่อที่จะรอการแก้ไขพ.ร.บ.จราจรนะคะก็ต้องติดตามดูว่าวันนี้จะมีคำสั่งมาตรา44หรือไม่ส่วนการประชุมครม.วันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีจะอัญเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบปัญหาอุทกภัยแจ้งให้กับที่ประชุมครม.ได้รับทราบพร้อมกับหารือแนวทางสนองกระแสพระราชดำรัสให้ความช่วยเหลือประชาชนวันนี้รัฐบาลจะเปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้อย่างเป็นทางการโดยมีสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบโดยแต่ละพื้นที่ที่ประสบปัญหานั้นก็จะแตกต่างกันและก็มีอุปสรรคในการเข้าถึงซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดในงานที่เกี่ยวข้องจะหารือร่วมกันเพื่อหามาตรการให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะคะด้านพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าสถานการณ์น้ำที่บางสะพานนั้นไม่น่าห่วงเพราะว่าเป็นพื้นที่ลาดน้ำนั้นจะระบายลงทะเลได้ในเวลาอันสั้นค่ะเร็วให้ได้รับผลกระทบน้อยวันที่สุดเลยครับผมคิดว่าบางสะพานไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพราะมันเอียงอยู่มันลงทะเลได้เร็วนะครับก็จะเร่งแล้วกันนะครับแต่มันยังมีผลต่อเนื่องอยู่ในขณะนี้ก็ต้องพยายามเร่งให้เร็วสุดนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสั้นๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะกรณีที่น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานก็บอกว่าในเมื่อน้ำมาแล้วนะคะก็ต้องช่วยกันในการแก้ไขปัญหาค่ะส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับเส้นทางที่ถูกตัดขาดนั้นกรมทางหลวงชนบทนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจะช่วยเหลือในเรื่องของการขนถ่ายประชาชนค่ะส่วนเรื่องของการบินนะคะการท่าอากาศยานที่นครศรีธรรมราชนั้นก็จะเปิดภายในวัน2วันนี้นะคะแล้วก็แนะนำให้ประชาชนนั้นเดินทางนะคะผ่านเครื่องบินจะสะดวกที่สุดนะคะโดยสายการบินหลายสายการบินนะคะก็จะช่วยเหลือในเรื่องของการลดราคาค่ะเบื้องต้นนั้นไทยสมายนั้นจะให้บินในราคา999 บาทค่ะคุณณัฐอาภาค่ะ